ไงท่านท่านพ่อรีบออกไปเปิดประตูใหญ่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาแม้แต่คนเดียวห้ามให้แม้แต่ลมพัดเข้ามาได้รีบไปเจ้าด้วยออกไปเร็วท่านพ่อหลวงจิ้นไปตามหมอที่ดีที่สุดมาแล้วท่านพ่อท่านเป็นอะไรไปท่านพ่อท่านฟื้นสิท่านพ่อท่านพ่อท่านฟื้นสิท่านพ่อท่านพ่อเอาแต่รบราอยู่ในสนามรบข้าคิดไว้อยู่แล้วว่าท่านต้องมีวันนี้เจ้าสุนทรรับใช้จะพูดบ้าอะไรสุนัขรับใช้หรือใช่สุนัขรับใช้ข้าหลัวจิ้นรับใช้ตระกูลแย่ของเจ้ามา10กว่าปีแล้วสินะถ้าข้าไม่ใช่สุนัขรับใช้ข้าจะเป็นอะไรเล่าแต่พ่อเจ้าเขารู้ว่าบ่าวอย่างข้าลำบากแค่ไหนดังนั้นเขาจึงยกคฤหาสน์หลังนี้และสมบัติทั้งหมดให้กับข้าเจ้าพูดเหลวไหลไม่เชื่อหรือได้ดูนี่สิลายมือพ่อเจ้าดูสิเต็มปากจะปลอมแปลงลายมือได้อย่างไรข้าจะฆ่าเจ้าเฮ้ยพ่อเจ้าให้เจ้าฝึกวรยุทธ์เจ้าก็ไม่ฟังคราวนี้อึ้งไปเลยสินะเจ้ามีวรยุทธ์ด้วยเหรอเนี่ยอาณาพิภพระดับ7เทียบได้กับมหา7ประโยคขอยืมนิ้วประทับกำกับลายมือเพื่อความน่าเชื่อถือคุณชายของข้าตั้งแต่นี้ต่อไปทุกอย่างในตระกูลเย่ของเจ้าเป็นของข้าแล้วข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะข้าจะฆ่าเจ้าเก็บของแล้วใส่หัวไปเสียเห็นแล้วใช่หรือไม่นี่เป็นลายมือของนายท่านบนนี่ยังมีรอยประทับลายนิ้วมือด้วยตั้งแต่นี้ต่อไปทุกอย่างในตระกูลเย่เป็นของข้าทั้งหมดเจ้าพวกเจ้ารวมถึงนางผู้หญิงชั้นต่ำราคาแพงนี้ด้วยท่านพ่อวิชาลมหายใจหยางทำให้พ่อทนได้ขนาดนึงอย่าส่งเสียงฟังพ่อพูดให้จบครั้งนี้ที่พ่อแพ้สงครามรักษาดินแดนเพราะติดกำดักอันน่าตกใจหลังจากตายแล้วจะต้องเฝ้าสุสานพ่อ3ปีต้องให้ครบ3ปีนะขาดไปไม่ได้แม้สักวันเดียวเข้าใจหรือไม่ลูกเข้าใจขอรับใน3ปีนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นให้ทั้งเมืองลู่หมิงลืมการมีอยู่ของเจ้าไปซะความอดทนการฝึกฝนที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าครบ3ปีเจ้าต้องไปสมัครเรียนวรยุทธ์ที่สำนักกวางขาวและกลายเป็นจอมยุทธ์อาณาทะเลระทมเมื่อมีโอกาสถูกเลือกให้เข้าในราชวังอาณาจักรเสียให้ไปเอาของสิ่งหนึ่งที่เดิมควรเป็นของเจ้ากลับคืนมาถึงตอนนั้นตรานี่จะบอกความจริงแก่เจ้าทุกอย่างวิชาลมหายใจไร้ชื่อที่พ่อสอนเจ้ายังจำได้หรือไม่จำได้ขอรับ
เวลา3ปีที่เฝ้าสุสานให้พ่อเจ้าต้องมุ่งมั่นฝึกฝนมันจนกลายเป็นสัญชาตญาณของเจ้ารับปากพ่อหูตาบัวมันได้ขวางทางไปไล่มันไปเอาไม่ให้กินเขาบังการอะไรเนี่ยมาดูทางนี้หน่อยสิช่วยข้าอ่านหน่อยข้าสายตาสั้นข้าอ่านไม่ออกนะสิ